สวัสดีครับมีคำถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับซันพายกับซันธรรมดามันแตกต่างกันยังไงตอนเด็กๆมันดูยังไงครับนี่เลยวันนี้เราจะมาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมีทั้งซันพายกับซันธรรมดาอย่างตัวนี้เลยนะครับนี่ก็คือซันธรรมดาจริงๆก็แอบไม่ธรรมดานะตัวนี้นะครับผมก็เวลาเราสังเกตนะครับว่าพายหรือเปล่าให้เราสังเกตจากเล็บเท้าของเขานะครับเล็บเขาจะดำปากเขาก็จะดำนะครับผมนี่เห็นไหมสังเกตได้ง่ายๆเลยซึ่งโตมาเนี่ยก็สีของเขานะครับก็จะเขียวปกติหรืออาจจะเหลืองนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าแน่ๆก็คือหางเขาจะเขียวไม่เหลืองนั่นเองครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือซันพายแท้ๆเลยครับสังเกตง่ายๆเห็นไหมทุกคนปากขาวจั๊วเลยนะครับนอกจากปากขาวจั๊วแล้วนะครับผมถ้าเราดูดีๆก็คือลิ้นของเขาเนี่ยก็ขาวด้วยเห็นไหมทุกคนขาวจั๊วเลยนะครับและนอกจากปากขาวลิ้นขาวแล้วที่สำคัญครับคือเท้ากับเล็บเขาเนี่ยจะต้องขาวด้วยเห็นไหมนี่ก็คือลักษณะของซันพายแท้เวลาโตมานะครับผมปากเขาก็จะค่อยๆดำขึ้นเล็บเขาก็จะค่อยๆดำแต่พอนกผัดขน2ขึ้นไปนะครับหางของเขาเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองทุกเส้นเลยนี่ก็คือลักษณะของซันพายแท้นั่นเองเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าอุ๊ยทำไมซันตัวนี้สวยจังหางเหลืองทั้งตัวเลยตัวก็เหลืองหางก็เหลืองนี่ก็คือซันพายนั่นเองครับลักษณะก็ดูง่ายๆประมาณนี้เลย